ในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสองตรงครับจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับกับเกมระหว่างทีมชาติโปรตุเกสครับของคริสเตียโนโรนัลโดจะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสของคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูโร2024นะครับเป็นโคตรบิ๊กแมตช์อีก1คู่ในรอบนี้นะครับยังไงก็ต้องดูเลยครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับซึ่งก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับอย่างที่เราหลายคนทราบกันนะครับนักเตะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนี่คือไอดอลคนสำคัญของเอ็มบัปเป้เลยนะครับนี่คือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้มีเอ็มบัปเป้ในวันนี้นะครับซึ่งก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับเอ็มบัปเป้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงคริสเตียโนโรนัลโดเอาไว้ด้วยนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรกันบ้างคำพูดของเอ็มบัปเป้พูดว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับโดยเอ็มบัปเป้นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเขาบอกว่ามันเป็นความชื่นชมที่ผมมีต่อคริสเตียโนโรนัลโดและนักเตะคนนี้มาโดยตลอดเมื่อเวลาผ่านไปผมมีโอกาสได้รู้จักและก็ได้พูดคุยกับเขาหลายต่อหลายครั้งและเราก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอเขาพยายามให้คำแนะนำกับผมอยู่เสมอและคอยติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการได้เผชิญหน้ากับเขาถือเป็นเกียรติครั้งสำคัญในการเล่นฟุตบอลของผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายไม่ว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะชนะหรือแพ้ไม่ว่าเขาจะเล่นได้ดีหรือไม่ก็ตามกับคริสเตียโนโรนัลโดพวกเราไม่ต้องมีอะไรสงสัยกับเขาอีกต่อไปเขาเป็นตำนานผมให้ความเคารพอย่างสูงต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำในโลกของฟุตบอลเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและก็รวมไปถึงผมด้วยและนั่นเลยครับก็คือบทสัมภาษณ์ของคิเลียนเอ็มบัปเป้ที่พูดถึงไอดอลคนสำคัญของเขาอย่างคริสเตียโนโรนัลโดครับย้อนกลับไปนะครับที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่ได้เจอกันในนามทีมชาตินะครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับในยูโร2020นะครับตอนนั้นนะครับโปรตุเกสของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสของเอ็มบัปเป้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่าเกมนั้นเสมือนไป2-2นะครับเป็นเกมสุดมันเลยนะครับทางฝั่งของโรนัลโดนะครับก็ยิงประตูออกนำให้กับโปรตุเกสไปก่อนนะครับในนาทีที่31จากจุดโทษแล้วหลังจากนั้นครับท้ายเกมของครึ่งแรกคาริมเบนเซม่านะครับมายิงประตูตามตีเสมอนะครับจากจุดโทษเหมือนกันนะครับจบครึ่งแรกในวันนั้นครับเสมอกัน1-1และเปิดฉากครึ่งหลังมาเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับคาริมเบนเซม่ามายิงประตูออกนำ2-1ให้กับฝรั่งเศสครับในนาทีที่47แล้วในนาทีที่60ครับคริสเตียโนโรนัลโดครับมายิงจุดโทษอีกครั้งหนึ่งในเกมนี้นะครับช่วยให้โปรตุเกสครับตามตีเสมอฝรั่งเศส2-2จบเกมในวันนั้นครับปรากฏว่าเสมอกันไป2-2แบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับและนี่นะครับก็คือภาพหลังจบเกมในวันนั้นนะครับทั้ง2คนก็มีการแลกเสื้อกันนะครับแล้วก็เดินพูดคุยกันมาโดยตลอดระหว่างออกจากสนามมานะครับแล้วก็เป็นภาพที่ถือว่าเป็นภาพอีกหนึ่งภาพแห่งความทรงจำนะครับของทางเอ็มบัปเป้ที่ได้เจอกับไอดอลอย่างคริสเตียโนโรนัลโดในยูโร2020ในครั้งนั้นครับและนี่นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเอ็มบัปเป้ครับมีโรนัลโดนะครับเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับจากภาพนี้ที่ได้เห็นนะครับใส่เสื้อของมาดริดถ่ายรูปกับโรนัลโดรวมไปถึงอีกหลายต่อหลายรูปนะครับที่เอ็มบัปเป้แสดงให้เห็นว่าเขามีโรนัลโดเป็นไอดอลนะครับหลังจากนั้นเขาก็เติบโตมาแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับไอดอลของเขานะครับไม่จะเป็นกับทีมชาติฝรั่งเศสเจอโปรตุเกสไม่จะเป็นในระดับสโมสรเองก็ตามครับเนี่ยในระดับสโมสรล่าสุดครับเจอกันในเกมอุ่นเครื่องนะครับระหว่างPSGกับอัลนาเซอร์ซึ่งทั้งคู่ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆครับทางเอ็มบัปเป้ก็ชื่นชมโรนัลโดส่วนโรนัลโดนะครับก็ชื่นชมความสามารถของเอ็มบัปเป้เหมือนกันเลยครับก็ต้องรอดูแหละครับวันในคืนนี้นะครับยูโร2024ในรอบ8ทีมสุดท้ายจะเป็นโปรตุเกสของคริสเตียโนโรนัลโดหรือว่าจะเป็นทางฝรั่งเศสของเอ็มบัปเป้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับคืนนี้ในเวลาตี2มาตามลุ้นกันแหละครับและเพื่อนๆครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับความสัมพันธ์ของคู่นี้นะครับระหว่างคริสเตียโนโรนัลโดกับเอ็มบัปเป้แล้วคิดว่าเกมคู่นี้มันจะจบลงอย่างไรจะเป็นโรนัลโดนะครับหรือจะเป็นเอ็มบัปเป้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับซูกิมีแคมเปญที่ชื่อว่าซูกิ Easy Drive นะครับเป็นเจ้าของรถยนต์ซูกิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์ของคุณนะครับเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ย 0% หรือว่าขับฟรีนะครับ90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็สุดคุ้มค่าทุกออปชันเลยทีเดียวนะครับหากใครสนใจโปรโมชั่นนี้นะครับไปได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือไปได้เลยครับที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ